ธรรม,มัทธะวัคควันนาอันว่าวาจาเป็นเครื่องพาลนาซึ่งเนื้อความแห่งวักอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมมะยาอันฆ่าปเจ้าวุจเจเตจะกล่าววินิจฉัยมหามัตตาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งมหาอมาตผู้วินิจฉัยมะยาอันฆ่าปเจ้าวุจเจเตจะกล่าวสัทธาอนุพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวันีในพระพิหารเจ้าวเชตวันอารพะส่งปารุป วินิชยมหามเตซึ่งมหาอมาตผู้วินิจฉัยทั้งหลายกเทสิตรัสแล้วธรรม,มเทสนังซึ่งพระธรรม,มเทศนาอิมังนี้ว่านะเตนะโหติธรรม,มโถอิติดังนี้เป็นต้นหิความย่อว่าเอกาีิพสังในวันหนึ่งพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายจริตตบาเที่ยวไปแล้วอุตรทวารคามเมในบ้านใกล้ประตูในทิศอุดนสาวัติยาแห่งพระนครเชวาสาวัตถี เป็นทายะเพื่อก้อนข้าวเป็นตปาตะปฏิกันตาผู้ก้าวกลับแล้วจากบิณฑบาตอาคัจฉันติย่อมมาวิหารังสู่วิหารนัครามชีนะ,ะโดยท่ามกลางแห่งพระนครขนีในขณะตัสมิ่งนั้นมหาเมโขอันว่ามหาเมฆอุทายะตั้งขึ้นแล้ววัาสังปาวสิได้อย่างฝนให้ตกทั่วแล้วเตพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นประวิสิตวาเข้าไปแล้ว วินิจฉยสาลังสู่ศาลาเป็นที่วินิจฉัยสม,มุขาขะตังอันไปแล้วในที่มีหน้าพร้อมที่สวาเห็นแล้ววินิจฉยมหาเมาตยซึ่งมหาอมาตผู้วินิจฉัยทั้งหลายลันจังขเหตตวาสามิเกอสามิเกกรนเตผู้รับเอาซึ่งสินบนแล้วจึงกระทําอยู่ซึ่งเจ้าของทั้งหลายให้เป็นผู้ไม่ใช่เจ้าของจินติตวาคิดแล้วว่า,อาโอโหโออิเมมหามตตา อันว่ามหาอม,มาต์ทั้งหลายเหล่านี้อาธรรมิกาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมหาไม่ได้โหนติย่อมเป็นปณส่วนรรว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายสัญญโนเป็นผู้มีความสําคัญว่าอิเมมหามัตตาอันว่ามหาอ,าม,หาอม,มาต์ทั้งหลายเหล่านี้กรณิย่อมกระทําวินิจฉยังซึ่งการวินิจฉัยธรรมเมะโดยธรรมอิติดังนี้อหุมหาได้เป็นแล้วอิติดังนี้ วัดสีครันเมื่อฝนวิคเตไปปราดแล้วคันตบาไปแล้ววิหารังสู่วิหารวันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศา,ศาสดานิสิน,นานั่งแล้วเอกมันตังณนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งอารโเจสุงกราบทูลแจ้งแล้วอัฐังซึ่งเนื้อความตั้งนั้นสัทธานุพพระศาสดาวัตตวาตรัสแล้วว่าพิกาเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหามัตตาอันว่ามหาอมาตทั้งหลาย ฉันทาทิวศิกาเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งอคติมีชันทาคติเป็นต้นหุตตา,าเป็นวินิจฉินันตาตัดสินอยู่อัตถังซึ่งคดีสาหาเสนะโดยความผลผันธรรมมัฐานามะชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมโหนติย่อมเป็นนะหาไม่ได้ปนส่วนว่ามหามัตตาอันว่ามหาอมาตย์ทงหลายอนุวิชิตาตาตาไตรส่วนแล้วอปาร,ราทางซึ่งความผิด อปราธาโนุรรปังอสาหาเสนวินิชยังกรุณตาเอวะกระทำอยู่ซึ่งการวินิจฉัยโดยความไม่พลนพลันอันสมควรแก่ความผิดนั่นทีวธรรมธานามะชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมโหนติย่อมเป็นอิติดังนี้อภัสิได้ส่งผาสิทธิแล้วข้าทาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่าปุโลอันวาบุคน,นะเยพึงนำไปอัดทางซึ่งคดี สหาสาโดยความพลน,นันเยนะการเนนะเพราะเหตุใดปุคคโลอนวบุคคลรรม,มัทโถเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมโหติย่อมเป็นเตนะการเนนะเพราะเหตุนั้นนาหาไม่ได้จะส่วนว่ายปุคลโลอนวบุคคลใดปันที่ตผู้ฉลาดนิชยะวินิชยแล้วอุโพสภาเบซึ่งสภาพทั้งหลายทั้งสองอัตถังจะคือซึ่งคดีด้วยอนัตถังจะ คือซึ่งสภาพมิใช่คดีด้วยนยติย่อมนำไปปรเรชเนะซึ่งชนทั้งหลายเหล่าอื่นอาสาหะสนะโดยความไม่พร่นพรัธรรมเมนะโดยธรรมสเมนะโดยสม่ำเสมอโสปุคโลอันวัุคลนั้นธรรมสะคุตโตผู้อันธรรมคุ้มครองแล้วเมทาวีผู้มีปัญญาเป็นเครื่องกำจัดมะยะอันเราปวุปวจจติย่อมเรียกว่า รรทำมัทโธผู้ตั้งอยู่ในธรรมอิติดังนี้อิติดังนี้อัดโธรรอ,อันว่าอัตวาการะเนนะเพราะเหตุเอตเกนะเอวะอันมีประมาณเท่านั้นนั่นเทียวอิติดังนี้ตัทธะปเทสุเตนะอิติปัสสะในบททั้งหลายเหล่านั้นนาแห่งบทว่าเตนะดังนี้อัตโธรรอันว่าอัตวาปุคคโลอนวะปุคคลทิโตผู้ตั้งอยู่แล้ววินิจยธรรมเม ในธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยราโชหิอัตนากตภะอันอันพระราชาทั้งหลายพึงทรงกระทำด้วยพระองค์ธรรมโถนามะชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมโหติย่อมเป็นนะหามิได้อิติดังนี้ปัสสะแห่งบทว่าธรรมโถอิติดังนี้อัตโถอันวะอัตว,ว,วาเยนะการณีนะเพราะเหตุใดอิติดังนี้ ปทัะแห่งบทว่าเยนะดังนี้อัทโธอันว่าอัตว่าอัทถังซึ่งคดีโอตินังอันคามลงแล้วอัตนาวินิจฉิตพังอันอันตนพึงวินิจฉัยอิติดังนี้ปทัะแห่งบทว่าอัทถังอิติดังนี้อัถโธอันว่าอัตว่าปุคโลอันวาปุคคลปฏิทิโตผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วอคติสุในอคติทั้งหลายชันทาทีสุ มีฉันทาคติเป็นต้นวินิจฉัยพึงตัดสินสาหาเสนโดยความผลผัน,นสาหาเสนคือว่ามุสาวาเทนะมุสาวาเทนะโดยการกล่าวเทศอิติด,ดังนี้ปะท,ะทะทวิยสะแห่งหมดสองแห่งบทว่าสหสา,หา,สาเยอิติดังนี้อัตโธอันว่าอธิบายว่าหิจริงอยู่โยปุคโลอนุปุครนใดปฏิทายะ ตั้งอยู่เฉพาะแล้วชันเทในความพอใจวัตตากล่าวแล้วมุสาวาทางังซึ่งมุสาวาตกรติยอมกะระทำยาติงวาซึ่งยาตรือมิตรตังวาหรือว่าซึ่งมิตรอัตโนของตนอาสามิกังเอวะผู้มิใช่เจ้าของนั่นเทียวสามิกังให้เป็นเจ้าของปฏิทายะตั้งอยู่เฉพาะแล้วโทเสในความเกลียดชังวัตตากล่าวแล้วมุสาทิกโรติ ยอมกระทำปกครังซึ่งบุคคลเวรนังผู้มีเวณอัตโนต่อตนสามิกังเอวะผู้เป็นเจ้าของนั่นเทียวอาสามิกังให้เป็นผู้มิใช่เจ้าของปฏิทถายะตั้งอยู่เฉพาะแล้วโมหีในความหลงขหิตวารับแล้วลันจังซึ่งสินบนอัญญาวิหิตวิยะเป็นผู้รากว่ามีใจส่งไปแล้วในที่อื่นหุตวาเป็น โอโลกินโตแลดูอยู่อิโตจากข้างนี้ด้วยอิโตจากข้างนี้ด้วยวินิจฉัยากาลลในการเป็นที่วินิจฉัยวัตวากล่าวแล้วโมสาเทศนิหรติย่อมนำออกปรังปุคลังซึ่งบุคคลอื่นว่าจนีนะด้วยคำว่ายิมินาปุคะเลนะอันบุคคลนี้ชิตังชนะแล้วอยังปุคโลอันว่าบุคคลน,นี้ปราชิตโตแพ้แล้วอิติดังนี้ปฏิทายะตั้งอยู่เฉพาะแล้วพระเยในความกลัว อารูเปสิยกขึ้นแล้วชยังซึ่งความชนะบุคละาแก่บุคคลอิสระชาติกษะสะผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้เป็นใหญ่กัสจิเอวะบางคนนั่นเทียวปราช่ยังปาปุนันตสะอปิแม้ผู้ถึงอยู่ซึ่งความแพ้อยังปุคโลอันว่บุคคลนี้สาหาเสนอัถังเนตินามะชื่อว่าย่อมนำไปซึ่งคดีโดยความพลนพล โสปุคโลอันวะปุคลนั้นธรรมโทนามะชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมโหติย่อมเป็นนะหาไม่ได้อิติดังนี้ปันทิเตนะอันบัณฑิตเวทิตโพพึงทราบอัทโออันว่าอัตวาการนังซึ่งเหตุผู้ตั้งจะอันมีแล้วด้วยอภูตังจะอันไม่มีแล้วด้วยอิติดังนี้คาถาปาทศะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าโยจะอัตถังอนัตถันจะอิติดังนี้ อัถฐูอันว่าอัดว่าปนาส่วนว่าโยปุกขโลอนุปุกคลใดปันทิตูผู้เป็นบัณฑิตวินิชินิตบาวินิชัยแล้วอัฐานัถีซึ่งคดีและสภาพไม่ใช่คดีทั้งหลายอุโภทั้งสองวัตติย่อมกล่าวอิติดังนี้ปธาท,ทวยสะแห่งหมวดสองแห่งบทว่าอุโพนิชยอิติดังนี้อัตฐุอันวะอัฏวาอม,มุสาวาถีนะ โดยการไม่กล่าวเทศอิติดังนี้ปทัสสะแห่งบทวา่อาอสาหาเสนะอิติดังนี้อัตโออันว่าอัตวาวินิชยธรรมเมนะโดยธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยวินิชยธรรมเมนะคือว่าชันทาทิวเสนนะชันทาทิวเสนนะโดยอำนาจแห่งอคติมีชันทาคติเป็นต้นนะหาไม่ได้อิติดังนี้ปทัสสะแห่งบทวา่าธรรมเเมนะอิติดังนี้ อโธอ,อันว่าอัตวาปุโลอัอนวาบุคคลนยติย่อมนำไปปรชนีซึ่งชนทั้งหลายเหล่าอื่นปรนยติคือว่าชะยังวาปราชยังวาปาเปติปุคลังยังบุคคลปาเปติย่อมให้ถึงชะยังวาซึ่งความชนะหรือปราชยังวาหรือว่าซึ่งความแพ้อปราธานุโรเปนะเอวะตามสมควรแก่ความผิดนั่นทีวิติดังนี้ ปทะแห่งบทว่าสเมนะอิติดังนี้อัตโออันว่าอัตวาโสปุคโลอันวาปุคคลนั้นธรรมคุตโตผู้อันธรรมคุ้มครองแล้วธรรมคุตโตคือว่าธรรมรักขิโตธรรมรักขิโตผู้อันธรรมรักษาแล้วสมณาคโตผู้มาตามพร้อมแล้วธรรมโมชาปัญญายะด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมเมธาวีชื่อว่าผู้มีปัญญาเป็นเครื่องกำจัด พระปตะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าปวุจจติยอมตรัสเรียกว่ารรม,มัทโธผู้ตั้งอยู่ในธรรมอิติดังนี้วินิจฉัยธรรมเมติตตาเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ตั้งอยู่แล้วในธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยอิติดังนี้ปะทะท,ะทะวิยสะแห่งหมวดสองแห่งบทว่าธรรมมะคุตโตอิติดังนี้เป็นตน้นเทศนาวสานีในการอันเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา พหูชนาอันว่าชนทั้งหลายผู้มากปาปุณิสงสุบรรลุแล้วโซดาปฏิภาทีนี้อริยภลานี้ซึ่งอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลวินิจฉยมหามัตวิวัตถุอันวเรื่องแห่งมหาอามาตผู้วินิจฉัยนิทิตังจบแล้ว